ีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าค่ะวันนี้เราพามาเมืองขอนแก่นจ้าตอนนี้อยู่สี่แยกถนนกลางเมืองเขาว่ากันว่าของอร่อยเพียบร้านแรกคอหมูย่างสายเราบอกว่าร้านนี้เด็ดมากเราต้องมาโดนคอหมูย่างนะฮะตับหวานตับหวานนะฮะต้มแซ่บกระดูกอ่อนเนี่ยคอหมูนะต้องย่างให้แห้งเนี่ยต้องกินเด็ดมันเนื้อที่เขาย่างอ่ะสุกนุ่มพอดีกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะแบบคือแม่ง the best เป็นไงครับตับตับที่ใฝ่ฝันอยากจะกินมานานไปไปไปต่อไปต่อค่ะเขาบอกว่าร้านนี้มีมานานหลายสิบปีแล้วเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองขอนแก่นปกติชอบกินเป็นตะโพแห้งครับเส้นซอสใช้ได้ลูกชิ้นใช้ได้อยู่ระดับมาตรฐานเหมาะสำหรับแบบมาเดินกินอะไรอย่างกินอะไรต่อดีคะมีอีกหลายร้านเลยค่ะไปดูก่อนนี่เจอแล้วเดินไม่ถึง5ก้าวเจอหมูสะเต๊ะอีกแล้วเอา20ไม้เลยจ้ะนี่นี่คนละ10ไม้เขาบอกเลยหมูสะเต๊ะนะครับต้องอร่อยที่ตัวหมูอยู่แล้วในส่วนของเนื้อก็จะมีมันแทรกอยู่แล้วก็แบบกินแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นลืมไปเลยว่ากินข้าวมา2ร้านแล้วอร่อยจริงครับต้องมาโดนพี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะหนูยังไหวค่ะพี่หนูขออีกสัก2ร้านก็พอมาละจ้าขอบคุณครับครับโอ้โหเล็บมือนางเราดีนะกินยำเนี่ยนะจริงๆกินยำอ่ะต้องกินกับเครื่องกัดเข้าไปเจอแบบหอยแครงนะเนื้อหอยแครงโอเคนะใครแบบอยู่แถวนี้เนาะเดินมาเปรี้ยวปากใช้ได้อยู่ลองดูเชฟแม่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไส้หวานลงเค็มกรอบเดินไปกินแล้วมาปะนี่สุดท้ายชายเล็กบัวลอยมะพร้าวอ่อนเชฟนั่นเรียกอะไรคะผมเป็นผู้ชายผมต้องสั่งไข่คู่ครับหนูเป็นผู้หญิงหนูต้องสั่งไข่หวานไข่คู่แปลว่ามีไข่หวานแล้วก็ไข่แดงเค็มนะจ๊ะเท่าที่ดูด้วยตานะเม็ดบัวลอยเขาเม็ดเล็กเห็นไหมเม็ดเล็กเนี่ยนุ่มนวลง่ายกว่าเม็ดใหญ่หนูก็อร่อยว่ะชอบไข่หวานเป็นไงครับไข่หวานนั้นโอ้ดีอ่ะอร่อยอ่ะกินแล้วจะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคืนนี้ที่เมืองขอนแก่นเย้ภารกิจของเราวันนี้จบแล้วอิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆบังเอิญมาที่ขอนแก่นนะครับอย่าลืมแวะมาที่ถนนกลางเมืองเนาะลองมาชิมกันดูนะคะวันนี้ครัวดัดโคบ๊ายบายเห็นนะเหมือนช่างภาพเห็นว่าเราทำอะไรอยู่พอแล้วผลไม้สักหน่อยไหมล่ะเชนนั่นปิดท้ายอีกของแท้